change a lot of, change, been through a lot of pain. สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ประสู่อาบอลสีในบ้านซึ่งการยืดยาว,ย,วย้วยแล้วก็สีไม่สวยไม่ค่อยกัดสีมาให้ชมกันนะคะซึ่งอันนี้คือฉลองลาดค่ะซึ่งปกติแล้วจะเป็นบอลที่ใบใหญ่ๆกา้านอวบ แต่พอเอาไว้ในตู้นานๆแล้วเขาก็เนี่ยค่ะใบยาวๆก็ไม่ค่อยสวยนะคะป้าสุก็ต้องเอาออกจากตู้แล้วเพราะว่าเขาได้แสงน้อยค่ะจริงๆคือบอลสีถ้ามีปัญหาคือแสงน้อยอย่างต้นนี้องค์หญิงทอฝันเขาก็พยายามจะกัดสีขาวให้ป้าสุป้ายเยอะๆแต่สีแดงไม่มาสีแดงจะเนี่ยมานิดหน่อยเองต้นนี้เป็นต้นแม่ที่ป้าสุเอาไปผ่าหัวมานะคะซึ่ง ก้านยาวขนาดนี้ซึ่งปกติแล้วองค์ิ่นท้องฝันของกระสุกก้านสั้นๆเตี้ยๆ,ๆก็ต้องเอาออกมาจากตู้แล้วล่ะค่ะให้ได้แสงกันอันนี้คือขุนแผนค่ะขุนแผนก็เอาแต่ก้านยาวก้านเล็กๆยาวๆแบบนี้มันทําให้ความรู้สึกของเราแบบนะะคอยากได้ก้านอวบๆแล้วก็สั้นๆใบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทุกคนก็เป็นเหมือนประศุคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นเเป็นลูกของอ้อมก่อนแห่งคุนเขาผสมกับหยาดฝนค่ะเนี่ยค่ะได้ต้นนี้มาแล้วก็จะมีไม่กี่ท่านหรอกค่ะที่ได้ไปเพราะประสุก็แบ่งให้ไปในบางท่านเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าบอนสีนี้เป็นลูกผสมนะคะเนี่ยค่ะเป็นลูกเป็นไม้เมล็ดนะคะผสมกันแล้วอ,ออกมาแบบนี้อ้อมก่อนแห่งคุนเขากับหยาดฝนผสมกันมา จะมีที่บ้านปลาสุเท่านั้นนะคะบ้านอื่นเขาไม่มีนี่เลยค่ะปลาสุว่ามันใบเก่งก้าพรบต้นแม่เขาจริงๆแล้วสั้นๆแล้วก็ใบใหญ่ๆตอนหลังนี่ไม่ไหวเลยนี่เหมือนกันค่ะพระโมคะลานะยาวยืดมากเลยค่ะก้านเขาจะเล็กๆซึ่งปลาสุมองว่าไม่ได้เรื่องแล้วล่ะคะ่ะต้องออกมาปรับทัศนคติให้ได้แสงภายนอก พออยู่ในตู้แล้วบางทีเขาก็เบียดกันใช่ไหมคะแล้วก็ได้แสงไม่เพียงพอเพราะโมครลานะก็เนี่ยคะ่ะสวยลายกัดสวยแบบนี้เลยพระสุก,ก็เลยต้องเอาออกมาปรับทัศนคติยาวยืดอย่างนี้เลยคะ่ะการก็ไม่อวบลมพัดก็จะพังแหลมไม่พังแหลมเพราะว่าจะไม่สวยอันนี้นายทองแก้วคะ่ะซึ่งปกติเป็นบอลที่สูงใหญ่สวยนี่เลยคะ่ะตับวีรชนนายทองแก้วก็ยัด ยืดๆยาวๆปลาสุเลยคิดว่าจะต้องอ,ออกมาให้เขาได้แสงอ,ออกจากตู้นะคะให้เขาได้แสงในร่มแบบนี้ก่อนสักระยะหนึ่งแล้วค่อยๆเอาออกแดดให้ได้แดดช่วงเช้าถึงเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะวันสีของปลาสุก็จะปรับประมาณนี้ก็คอยชมกันนะคะว่าปลาสุปรับแล้วจะเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเลยค่ะก็อ,ออกมาไว้โคนต้นไม้ก่อน แล้วก็นี่ค่ะบางต้นเนี่ยประสู่เริ่มปรับล้นี่ชายชนที่ก้านเอาแต่ยาวแต่ยืดอย่างนี้เวลาออกมาสู่ภายนอกแล้วเขาก็จะแตกหลอดใหม่หลอดใหม่ของเขาก้านก็จะเป็นสั้นๆแล้วค่ะจะไม่ยาวนี่ค่ะบางต้นก็ไม่กัดสีประสูตจะค่อยๆปรับให้เขาออกแดดช่วงเชา้าถึงเที่ยงนะคะเขาก็จะได้สวยนะคะก้านจะได้สั้นๆใบจะได้ใหญ่ๆก้านยาวแล้วก็ เด็กๆอันนี้คืออะไรทราบไหมคะแทบจำกันไม่ได้ใช่ไหมคะเศรษฐีริมนาคค่ะเศรษฐีริมนาคที่เอาแต่ยาวแต่ยืดปกติแล้วจะเป็นบอลกาบที่ก้านสั้นๆแล้วก็ใบอ้วนๆนี่ใบไม่อ้วนเลยแล้วก็ไม่ยอมกัดสีเป็นริมนาคอันนี้คือเนี่ยคะ่ะก็ต้องจัดการเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะสวยแบบไม่ไม่เต็มร้อยนะคะ ปสุก็เลยมองว่าต้องออกจากนอกตู้แล้วแล้วก็เอามาปรับแสงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ออกจากตู้ใหม่ๆก็ให้แสงน้อยหน่อยแต่ค่อยๆปรับให้เขาชินกับแสงแล้วก็เขาจะอยู่กับแดดร้อยฝนร้อยประสุคิดอย่างนั้นค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ